เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่13มิถุนายน2555นะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามองว่าเซตน่าจะยังคงความผันผวนในระดับสูงอยู่ในกรอบนะคะเราให้กรอบที่เดิมนะคะ1150ถึง1170นะคะเมื่อวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนค่อนข้างมากนะคะเปิดในแดนลบนะคะแล้วก็มาดีดตัวในช่วงบ่ายอยู่ในแพทเทิร์นเดิมนะคะคือปรับขึ้นมาปิดระดับสูงสุดของวันติดต่อกันเป็นวันที่3นะคะแต่ว่าความผันผวนในระหว่างทางเนี่ยค่อนข้างมากนะคะมองว่าเป็นเรื่องของความไม่ชัดเจนของปัจจัยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็มองว่าเรื่องของประเด็นทางด้านการเมืองอาจจะพักตัวไปชั่วคราวนะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วก็มีการเลื่อนพิจารณาออกไปนะคะทั้งในส่วนของพรบ.ปรองดองแล้วก็การโหวตวาระ3ของร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็ไปลุ้นกันต่อในสมัยประชุมหน้านะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะปัจจัยภายในของเราในวันนี้มีเรื่องของการประชุมกนง.นะคะคาดว่าน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ระดับเดิมที่ 3% นะคะก็ไม่น่าที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดมากนักนะคะคิดว่าปัจจัยหลักที่ยังคงเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดในช่วงนี้ยังคงมาจากภายนอกนะคะซึ่งส่วนใหญ่ยังคงจับตาอยู่ที่ประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าวิกฤตนี้ของทางด้านสเปนอยู่นะคะความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยสร้างความผันผวนให้กับตลาดอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของบอนด์ยิลด์ของสเปน10ปีเนี่ยพุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ทางสเปนเนี่ยเข้ามาใช้ค่าเงินสกุลยูโรนะคะในปี1999นะคะขึ้นไปแตะที่ 6.86% นะคะก็ทำให้ตลาดเนี่ยมีความปั่นป่วนกันค่อนข้างมากแต่ว่าในท้ายที่สุดนะคะก็มีการดีดตัวขึ้นของดัชนีดาวโจนส์นะคะหลังจากที่ตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยลดลงมาจากระดับสูงสุดที่ 6.86% นะคะก็ทำให้ดัชนีดาวโจนส์เนี่ยผันผวนแล้วก็ผู้ปิดพุ่งขึ้น 162.57 จุดนะคะอยู่ที่ 12,573.8 นะคะในส่วนของตลาดน้ำมันนะคะในเรื่องของราคาน้ำมันดิบไนเม็กซ์เนี่ยปิดบวกไป62เซนต์นะคะอยู่ที่ 83.32 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเป็นเรื่องของการรอผลการประชุมของกลุ่มโอเปกในวันพฤหัสบดีนี้เนี่ยนี้นะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยเรามองหลักๆแล้วปัจจัยภายนอกเนี่ยยังคงกดดันอยู่ในเรื่องของวิกฤตหนี้สเปนแล้วก็อาจจะรอเรื่องของผลการเลือกตั้งของกรีซในวันที่17คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะในระหว่างนี้เนี่ยเรามองว่าเซตยังคงมีภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะคะเมื่อวานนี้ก็ปิดที่ระดับสูงสุดของวันอีกครั้งหนึ่งนะคะคิดว่าในช่วงนี้อยู่ระหว่างการแกว่งตัวในกรอบเพื่อรอความชัดเจนของปัจจัยนะคะซึ่งก็มองกรอบเดิมที่1150ถึง1170ไว้ก่อนนะคะอย่างมากอยู่ที่1180นะคะในระหว่างนี้เนี่ยคิดว่านักลงทุนอาจจะกลับมาเก็งกำไรในลักษณะขึ้นขายลงซื้อต่อเป็นวันที่2หลังจากที่เราแนะนำไปเมื่อวานนี้นะคะก็การขยับเพิ่มพอร์ตตรงนี้เนี่ยคิดว่าควรที่จะรอเรื่องของการดีดตัวให้มีความแข็งแกร่งเสียก่อนนะคะก็ถ้ายืนเหนือ1170 1180ไปแล้วค่อยกลับมาพิจารณาเรื่องของการเพิ่มพอร์ตนะคะตอนนี้เราคงไว้ที่ 30% นะคะแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยความผันผวนที่มีอยู่ค่อนข้างมากเนี่ยเซตจะต้องไม่หลุด1150ลงมานะคะไม่งั้นภาพการฟื้นตัวตรงนี้จะเริ่มเซลงไปอีกครั้งนึงนะคะก็รออัปเดตปัจจัยเรื่องของการเมืองของกรีซแล้วก็ในส่วนของการแก้วิกฤตนี้ของสเปนต่อจะดีกว่าแล้วค่อยตัดสินใจในส่วนของสัดส่วนของพอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะคะในตอนนี้เนี่ยหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราคงไว้5ตัวนะคะ CPF Mint BEC K Bank แล้วก็สมบูรณ์ Advanced Technology ค่ะปิดการประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ